การที่เราเองนะคะได้มาเรียนในสายวิทยาศาสตร์ทำให้เราเชื่อมั่นเสมอว่าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นได้อะค่ะสสสกุณาสารนันนะคะสสนกค่ะจังหวัดสกลนครเขต5นะคะอำเภอวานรนิวาสอำเภอบ้านม่วงพรรคเพื่อไทยค่ะอยู่กรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมค่ะการศึกษานะคะระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในคณะเกษตรศาสตร์ค่ะเนื่องจากว่าเราเองนะคะก็จะผูกพันกับชีวิตในชนบทอะค่ะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยข้าราชการก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนอกจากเราทำหน้าที่เป็นข้าราชการแล้วยังได้เป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชนไกลๆอยู่ด้วยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความผูกพันกับชุมชนตรงนั้นกับชีวิตการเกษตรก็เลยเลือกเรียนคณะเกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหลังจากนั้นก็ไปเรียนต่อปริญญาโทนะคะที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพหลังจากจบปริญญาโทนะคะพี่นกเองก็ได้มาทำงานอยู่ที่สวทช.นะคะซึ่งตรงนั้นก็เป็นศูนย์รวมของนักวิจัยจากทั่วโลกเลยนะคะยิ่งอยู่ตรงนั้นเรายิ่งเห็นเลยว่าที่ประเทศของเราเนี่ยมีจุดเด่นหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมีนักวิจัยจากหลายพื้นที่เลยนะคะเข้ามาศึกษาในเรื่องนี้ของเราเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเองก็ทำให้พี่นกยิ่งตระหนักว่าประเทศของเราน่าจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้พี่นกเองนะคะก็เรียนมาในสายวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยได้มีโอกาสไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยค่ะก็คือไปที่อิสราเอลค่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นศูนย์วิจัยอยู่กลางทะเลทรายเลยนะคะอยู่ที่เนเกฟค่ะในวันนั้นนะคะที่ไปอิสราเอลวันแรกที่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยเห็นทะเลทรายสุดลูกหูลูกตาเลยอะค่ะแล้วก็ยังคิดบอกว่าโหเขาจะเอาอาหารได้ที่ไหนเนี่ยขนาดที่บ้านเราเนี่ยเรามีแม่น้ำลำคลองอยู่เต็มเนี่ยในฤดูแล้งเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีน้ำเพียงพอที่จะใช้ในการเกษตรเลยอะค่ะแต่พอช่วงสายๆเนี่ยค่ะนักวิจัยพาเราไปดูนะคะเขาเป็นคิบุตรนะคะซึ่งมีแต่แรงงานไทยทั้งนั้นเลยอะค่ะเขาก็สามารถปลูกพืชที่มีคุณภาพมากๆนะคะแล้วก็ในแลบเขานี่ก็มีน้ำที่ดีมากๆใช้นะคะคือตัวนกเองไปอยู่ในศูนย์วิจัยนะคะซึ่งก็จะมีนักวิจัยจากประเทศที่ยังไม่พัฒนาเข้าไปอยู่ด้วยกันหลายประเทศเลยอะค่ะนอกจากที่อิสราเอลที่เราเห็นว่ามันแล้งแค้นมันแห้งแล้งกว่าบ้านเราเนี่ยเราก็ยังมีเพื่อนจากเคนยาเราก็ยังมีเพื่อนจากประเทศจีนที่เข้ามาจากทะเลทรายวันนั้นเนี่ยเราคิดเลยว่าทำไมอีสานของเราถึงไม่มาเร่งพัฒนาในเรื่องนี้ค่ะอันนั้นเป็นจุดสำคัญเลยที่นกเองมีความสนใจในการที่จะไปพัฒนาพื้นที่ของเราค่ะตัวพี่นกเองเนี่ยเป็นคนสกลนครโดยกำเนิดแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ในชนบทมาตลอดนะคะก็ผูกพันกับเกษตรกรทำให้เราเนี่ยเข้าใจวิถีชีวิตของพวกเขาเข้าใจวัฒนธรรมและการที่เราเองนะคะได้มาเรียนในสายวิทยาศาสตร์ทำให้เราเชื่อมั่นเสมอว่าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยยกระดับชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นได้อะค่ะหลังจากที่เราได้มีเวลาทำงานร่วมกับชุมชนเรื่องการผลักดันวัฒนธรรมให้เป็นสินค้านะคะเราก็ยิ่งเชื่อมั่นนะคะว่าเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมันช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์แล้วก็ยกระดับความเป็นอยู่ชีวิตของประชาชนได้จริงๆก็อาสาเข้าไปอยู่ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าเราอยู่ตรงนี้เราจะได้ใช้ประโยชน์ในองค์ความรู้ของเราได้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ค่ะนกเองก็ได้นำเอาเนื้องานนะคะที่เราได้ทำก่อนหน้าที่จะเป็นส.ส.เข้ามานำเสนอในคณะกรรมการทำให้จุดนั้นเนี่ยเป็นข้อตกลงกันในกรรมการว่าเราจะมีกรรมการวิทยาศาสตร์นะคะที่จะดูแลในเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะคะจากจุดนั้นล่ะค่ะกรรมการของเราก็ได้เลือกจังหวัดนะคะที่มีกรรมการอยู่เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องสกลนครเองก็เป็นจังหวัดที่1เลยนะคะที่เป็นจังหวัดนำร่องที่จะนำเอาองค์ความรู้เข้าไปพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในจังหวัดของเราค่ะจังหวัดสกลนครโมเดลตัวนกเองนะคะก็ได้เลือกสินค้านะคะเลือก
จุดเด่นในจังหวัดเราเพื่อที่จะไปต่อยอดต่อนะคะเราเลือกมามีเรื่องของผ้าย้อมคลามแน่นอนนะคะเรื่องของป่าชุมชนเพราะว่าที่สกลนครเนี่ยเรามีป่าชุมชนเรามีความหลากหลายทางชีวภาพนกเองก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถที่จะนำเอานวัตกรรมนะคะเข้าไปสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรที่เป็นเจ้าของป่าเราเอานวัตกรรมเข้าไปช่วยยังไงพี่นกจะยกตัวอย่างนะคะเอาเฉพาะเรื่องคลามก่อนนะคะคลามนี่เป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งเขาจะให้สีน้ำเงินนะคะหรือเราเรียกว่าอินดิโก้บางครั้งชาวบ้านปลูกไป3เดือนเก็บเกี่ยวก็ไม่ได้เนื้อคลามเลยอะค่ะบางครั้งก็ได้มากบางครั้งก็ได้น้อยซึ่งปัญหาตรงนี้เพราะว่าเราไม่มีมาตรฐานเราไม่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่จะไปแนะนำชาวบ้านได้นะคะวันนี้โครงการสกลนครโมเดลของเรานะคะก็ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยก็จะเอาองค์ความรู้ไปแนะนำให้เกษตรกรพาเกษตรกรทำเราก็จะเอาความชัดเจนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไปประกอบกับวิถีเดิมนะคะภูมิปัญญาเดิมเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอันนี้มองเห็นประโยชน์จากการเอานำเอาองค์ความรู้ไปใช้ได้อย่างชัดเจนและอีกเรื่องนึงนะคะจากการที่เคยมีประสบการณ์นะคะอยู่ในประเทศที่เป็นทะเลทรายและเขาเองไม่เคยมีปัญหาเรื่องน้ำเลยนะคะไม่ว่าน้ำบริโภคน้ำอุปโภคหรือน้ำเพื่อการเกษตรนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอีสานบ้านเราเนี่ยดีกว่าที่นั่นเยอะแล้วก็มีความเชื่อมั่นมาตลอดนะคะว่าเราจะต้องพัฒนาได้ดีกว่านั้นค่ะการที่จะนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือชุมชนโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยเราก็ทำผ่านโครงการสกลนครโมเดลตอนนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือเราต้องการที่จะให้ในพื้นที่ของเราเกษตรกรได้มีผลิตผลเป็นเกษตรปลอดภัยค่ะเพราะว่าในปลายทางเราคิดว่าพื้นที่สกลนครจะสามารถนะคะเป็นแหล่งผลิตเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพมากๆในระดับประเทศได้เพื่อนำไปสู่เมืองแห่งอาหารปลอดภัยและในอนาคตก็จะเป็นเมืองอาหารเพื่อการท่องเที่ยวนะคะเป้าหมายปลายทางแบบนี้นะคะก็จะทำให้สินค้าเกษตรสามารถเพิ่มมูลค่าได้สูงค่ะเมื่อเราเพิ่มมูลค่าได้สูงแบบนี้และเราก็อยู่ในเป้าหมายที่ว่าเราจะแชร์กำไรไปให้เกษตรกรให้มากที่สุดแล้วอย่างนี้เกษตรกรจะยากจนได้อย่างไรคะ